วิธี NLP เนี่ยจริงๆถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆครับมันคือจิตวิทยาสื่อประสาทแต่คำอธิบายที่ผมว่าเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะมันคือการเข้าใจครับว่าสมองของเราอ่ะมันจะมีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เวลาเข้ามาในสมองครับสมองจะมีกระบวนการตีความเนาะมันจะล็อกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเหมือนทัศนคติแล้วกันแต่ทัศนคติของเราเนี่ยมันจะวิ่งออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วก็กลายเป็นผลลัพธ์ในชีวิตพอไอ้ช็อตที่มาเจอ NLP อ่ะตอนสตาร์ทออฟครับต้องบอกว่าคนรอบตัวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยเยอะเราเริ่มเข้าใจศาสตร์นี้ตอนประมาณ26-27เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเราจะไปสอนผู้ใหญ่ได้ยังไงเราจะไปโค้ชเรื่องชีวิตคนได้ยังไงพอเราเข้าใจกระบวนการนะครับเราไม่ได้เป็นคนต้องเป็นคนที่เก่งกว่าคนตรงหน้าแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยต้องฟังคนตรงหน้าได้ยินทวนและสะท้อนและใช้เครื่องมือให้เขานั่นแหละเป็นคนเจอคำตอบด้วยตัวเองอยากให้ฝากคำถามสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยกูไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เก่งไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้มีโอกาสอะไรเงี้ยอยากให้อันเดอร์ไลน์ไว้หนึ่งอย่างว่าลองเปลี่ยนวิธีคิดดูไหมว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราทำได้ล่ะมันจะเป็นยังไงล่ะขอแค่นี้เองแล้วถ้าสมมติว่าเราทำได้ล่ะขอแค่เปิดใจแล้วรับคำถามนี้เข้าไปเปลี่ยนความคิดของเราครับชีวิตอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมบอกเลยว่าผมอยากจะสร้างอาชีพโคชชิ่งที่มีรายได้เดือนละล้าน4เดือนแล้วก็ฮิตทาร์เก็ตนั้นเลยถ้าเอาเทรนนิ่งโคชชิ่งทั้งหมดเลยนะครับผมว่ารวมๆจริงๆตอนนี้น่าจะเกือบ 30,000 กว่าคนแล้วนะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนาะถ้าเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทเนี่ยน่าจะมากกว่า600บริษัทเดี๋ยวคนอีก EP นี้นะครับเราอยู่กับคุณโอมหารินจงเจริญรัตน์นะครับ CEO และผู้ก่อตั้ง Life Enricher สถาบัน NLP Coaching และสะกดจิตบำบัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่คุณโอมดำเนินธุรกิจนี้มานะครับก็สามารถช่วยผู้คนแล้วก็มีการโคชชิ่งคนไปแล้วหลักหมื่นคนเดี๋ยวคนอีก EP นี้เราจะมาถอดความสำเร็จว่ามีสูตรอย่างไรในการทำธุรกิจ Life Enricher ของคุณโอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องให้แนะนำตัวก่อนว่าคุณโอมนี่เรียนจบด้านนี้โดยเฉพาะไหมหรือว่าหลังจากที่เรียนจบมาเราไปทำยังไงถึงได้เริ่มต้นธุรกิจนี้ได้อะได้ครับขอบคุณมากครับก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนาะผมไม่ได้อยู่ในฟิลของเรื่องของการสะกดจิตบำบัดหรือว่าจิตวิทยาสื่อประสาทเลยนะครับต้องบอกว่าแบ็กกราวน์เนี่ยเรามาจากฟิลของ Marketing Communication Art นะครับในเรื่องของนิเทศเลยแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่เกาหลีใต้นะครับในช่วงหนึ่งก็ได้ไปศึกษาเรื่องศาสตร์ public speaking มาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้ว่าเราชอบด้านนี้จริงๆนะครับจนโทเนี่ยเราก็ได้มาเรียนเกี่ยวเรื่องของ business นะครับเป็นเรื่องของ MBA ก็ยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะมาทำในด้านนี้จนได้มีโอกาสออกไปทำธุรกิจหลากหลายอย่างครับรู้ตัวอีกทีก็คือเราตามหาความหมายในชีวิตมากๆเลยครับก็เลยศึกษาเรียกว่าไม่เคยคิดว่าจะเอาสิ่งนี้มาเป็นอาชีพแต่เราต้องการแก้อะไรบางอย่างในตัวเองที่เราเจอว่าเราติดอยู่แล้วพอเราเจอสิ่งนั้นว่าเฮ้ยศาสตร์ที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เราลองมาหลายอย่างมากครับจนเรามาเจอว่าไอ้ศาสตร์ที่เรียกว่าโคชชิ่งหรือจิตวิทยาสื่อประสาทเนี่ยนะมันทำให้เราเข้าใจตัวเองได้ขนาดนี้เลยเหรอหลังจากนั้นแหละครับผมตัดสินใจทันทีว่าโอเคเราจะเริ่มเทคสิ่งนี้ทำเพื่อช่วยคนยังไม่ได้คิดเป็นธุรกิจนะครับแล้วหลังจากนั้นทำไปสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันได้ทั้งความสุขมันได้ทั้งแพชชั่นถ้าเราเปลี่ยนเป็นธุรกิจได้ก็คงจะเป็นจุดที่ดีและนั่นคือช็อตที่เข้ามาในการสร้างบริษัท Life Enricher ครับก่อนจะไปถึง process ว่าโอมกำลังจะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็รักให้เป็นธุรกิจเนี่ยอยากรู้ว่าที่บอกว่าทำหลายอย่างทำอะไรมาบ้างเอาคร่าวๆได้ไหมได้ครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่เรียนเนี่ยเราเป็นนักเรียนทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ background เป็นนักเรียนทุน4ประเทศคือเราเป็นเด็กกิจกรรมที่หาอะไรทำเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วไอ้ช็อตที่ตอนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มจากธุรกิจเครือข่ายก่อนนะครับต้องบอกว่าเราเริ่มจากงานเซลส์นะครับแต่เป็นธุรกิจเครือข่ายเราจะได้พูด public speaking ด้วยได้อยู่ในเรื่องของ leadership ด้วยใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าใน2ปีแรกเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ในระดับหนึ่งที่เรียกว่าเราก็แฮปปี้มากๆเลยตั้งแต่อยู่ปี2ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มไปต่อเรื่องของเป็นนายหน้าอสังหาเริ่มไปลงทุนอสังหาเริ่มนะครับสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองเริ่มไปรับสินค้าผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์มากมาขายในรูปแบบของออนไลน์นะครับแล้วก็เริ่มมาทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่นะครับเริ่มมาทำออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่นำเข้าของมาพยายามทำสตาร์ทอัพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลลิ่งเอเจนซี่เอาพวกเฮาส์โปรดักชันกับโมเดลมาแปะเจอกันผ่านแอปนะครับตอนนั้นโอ้โหรวบรวม Data ได้เป็นหมื่นเลยแต่ว่าก็ไปไม่รอดครับโอ้แล้วก็ทำบริษัทขุดบิตคอยน์มีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับในช่วงเวฟแรกเลยแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ได้จับยุบยิบยุบยิบหลากหลายอย่างมากครับแล้วก็ทำแล้วก็เจ๊งแล้วก็ทำแล้วก็เจ๊งเยอะมากครับต้องบอกว่าทำแล้วก็
จ็บตัวมาเยอะมากเลยจนมาค้นพบศาสตร์ที่โอมได้บอกไปแล้วก็อยากจะพัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วพอโอมทำไปได้สักพักตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะทำให้มันเป็นธุรกิจแต่พอค้นพบว่าแวลูของมันมหาศาลมากคือไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินตัวเงินเนี่ยเป็นตัวแถมที่เราได้จากการสร้างคุณค่าให้ผู้คนคืออยากจะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเราพอเราได้รับทราบรับรู้แล้วว่าตัวสิ่งที่เราชอบเป็นธุรกิจได้เราสามารถคอนเวิร์ตมันสู่การเป็นธุรกิจได้เลยไหมหรือว่าเราค้นหายังไงมีกระบวนการค้นหายังไงสู่การนำขึ้นมาเป็นไลฟ์เอนเจอร์ขอบคุณมากครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะไปเจอศาสตร์ NLP หรือศาสตร์โคชชิ่งอ่ะผมก็อยู่ในพวกเรียกว่าสัมมนาพัฒนาตัวเองที่ต่างประเทศบินมาสอนผมก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วเวลาได้โนว์ฮาวอะไรอ่ะผมจะชอบมากเลยครับที่ไปแชร์ให้กับเพื่อนดังนั้นต้องบอกว่าก่อนเริ่มไลฟ์เอนเจอร์อ่ะผมทำเทรนนิ่งแบบเก็บวันละ250 บาทเพื่อแค่สนองนี้ตัวเองหรือเราโค้ชคนฟรีเลยครับเนาะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆสะสมเคสมาเรื่อยๆจนพอมาเจอศาสตร์ที่เรียกว่าโคชชิ่งหรือ NLP ที่เราสามารถเซอร์ติฟายแล้วเป็นโค้ชในมาตรฐานสากลได้เงี้ยครับพอเราไปเทสคลาสจริงจังปุ๊บเฮ้ยนี่คือช็อตที่สำคัญแล้วพอเราได้เครื่องมือที่ไม่ใช่แค่แบบแนวคิดว่าฉันอยากช่วยคนแต่มันมีเฟรมเวิร์คมีหลักการนะครับมีไซเอนซ์ที่อยู่ข้างหลังมันอ่ะโหเรารู้สึกตื่นเต้นมากว่าเชื่อทำไมเรื่องนี้คนไทยไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับแล้วในวันที่เราแบบหาหนทางในการพัฒนาตัวเองมาเยอะมากทำไมเราไม่เจอศาสตร์เหล่านี้ก่อนก็เลยคว้าโอกาสตรงนี้มาแล้วก็เริ่มรันสัมมนาครับผมตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของไลฟ์เพนเชอร์ใช่ครับประมาณปี2019ก่อนโควิดสักแป๊บหนึ่งโอ้ใช่เลยครับ คือตอนนั้นเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่โอมตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดประมาณ27ครับใช่ก็จริงๆต้องบอกว่าผมไม่ได้เริ่มเจอศาสตร์ NLP มาก่อนผมเริ่มต้นจากการที่เจอศาสตร์โคชชิ่งต้องบอกว่ามันแบ็คกลับไปผมไปเล่นแอปพลิเคชันอันนึงครับเป็นแอปชื่อ Meetup นะครับซึ่งเขาจะรวมตัวเหมือนเพื่อนต่างชาติอ่ะมาเจอกันซึ่งหนึ่งในแคตตากอรีที่เขานัดมีทกันอ่ะผมอยากเข้าไปเจอกลุ่มคนที่เขาคุยเรื่องเซลฟ์เดเวลลอปเมนต์แล้วหนึ่งในเซสชันนั้นครับที่เขานัดกันผมยังจำได้เลยคนที่เข้าไปในกลุ่มนั้นเป็นเซลส์ของบริษัทเทรนนิ่งของบริษัทนี้นะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวอินเดียเขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเรามาคุยเรื่องของไลฟ์เพอร์เพสกันผมก็จอยเลยกูอยากไปนะครับปรากฏว่าวันนั้นผมไปไม่ได้เขาก็เซฟคอนแทคแล้วก็แอดหลังไมค์นัดโอมเจอครับแล้วครั้งแรกที่ผมเจอเขายังจำได้เลยเจอที่เอ็มควอเทียร์เขาใช้กระบวนการบางอย่างคุยกับโอมซึ่งสิ่งที่ตลกมากคือผมไม่ได้รับคำแนะนำอะไรจากเขาเลยแต่เขาถามแล้วเจาะรู้ตัวอีกทีผมน้ำตาแตกรู้ตัวอีกทีผมถามว่าเฮ้ยคุณทำ process อะไรกับผมทำไมผมรู้สึกผมรู้จักตัวเองได้เร็วมากในระยะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองโดยที่คุณไม่ได้แนะนำอะไรผมเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าการโค้ชสนใจไหมมันจะมีสัมมนาเปิดให้เรียนเร็วๆนี้แล้วคุณเซอร์ติฟายคุณทำได้แบบผมเลยผมรู้สึกไม่รีรอครับเลยเอาเลยกระโดดไปเลยจำได้แบบเฮ้ยเอาว่ะถ้าเราได้โครงสร้างได้วิธีคิดหรือแพทเทิร์นที่มันมืออาชีพอะเราอยากรู้แล้วพอได้เข้าไปเรียนเท่านั้นแหละครับในสถาบันนั้นเนี่ยก็เปิดไพ่ใบใหม่ๆให้อมได้เรียนรู้อีกหลากหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการสะกดจิตบำบัดหรือว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาสื่อประสาทหรือว่าจะเป็นเรื่องของ business coaching ผมก็ได้เรียนรู้ know-how เยอะแยะไปหมดเลยครับจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มมาต่อยอดเป็น NLP ซึ่งหลายๆคนจะถามว่า NLP คืออะไรใช่ไหมครับ Neuro Linguistic Program เฮ้ยทำไมคุณรู้จักอ่ะผมอ่านมาก่อน โอเคทำการบ้านมาดี ครับผมคนส่วนใหญ่เวลาได้ยิน NLP ชอบนึกถึง NPL ไม่ใช่ นั่นนี่เสียครับ ไม่ใช่นะครับก็คือ NLP เนี่ยจริงๆถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆครับมันคือจิตวิทยาสื่อประสาทแต่คำอธิบายที่ผมว่าเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะมันคือการเข้าใจครับว่าสมองของเราอ่ะมันจะมีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เวลาเข้ามาในสมองครับสมองจะมีกระบวนการตีความเนาะนะครับการตีความตรงนี้มันจะล็อกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเหมือนทัศนคติแล้วกันโอเคป่ะแต่ทัศนคติของเราเนี่ยมันจะวิ่งออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วก็กลายเป็นผลลัพธ์ในชีวิตดังนั้นถ้าให้ว่าง่ายๆครับมันเป็นศาสตร์ของการเข้าใจภาษาศาสตร์ของสิ่งที่เรารับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5โปรแกรมในสมองตัวเองแล้วส่งมาเป็นพฤติกรรมที่เรากำลังทำอยู่อ่ะให้ผมอธิบายง่ายๆแบบนี้ก่อนนะแต่ไอ้คำว่าทัศนคติที่ว่าเมื่อกี้ถ้าให้เจาะลงไปครับมันคือกระบวนการที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกครับประกอบไปด้วยมุมของอารมณ์ความเชื่อหรือค่านิยมที่เราถูกหล่อหลอมกันมาตั้งแต่ในวัยเด็กเนื่องนะครับถ้าว่าเราเข้าไปแก้ไปแฮกหรือเข้าไปรีโปรแกรมวิธีคิดความเชื่อที่เรามีต่อความสุขความสำเร็จหรือความสัมพันธ์ที่เรามีหน้าตาของชีวิตเราก็เปลี่ยนไปแบบทันทีแล้วก็เห็นผลลัพธ์แบบก้าวกระโดดเลยครับอ๋อถ้างั้นหมายความว่าถ้าสมมติสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสเราทั้ง5คืออินพุตบางครั้งเราเปลี่ยนอินพุตได้ไม่มากแต่เราเปลี่ยน process ของในกลไกในสมองเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้ถูกต้องก็คือการรีโปรแกรมสมองเราใหม่ถูกต้องเลยอ๋อแล้วโอมก็เข้าใจเรื่องนี้และคอนเวิร์ตมันเป็นธุรกิจทีนี้ในพาร์ทของการทำธุรกิจโอม
พอโอมจะเริ่มทำธุรกิจนี้คนรอบข้างก็ต้องเห็นด้วยเลยชอบไหมเขาชอบเหมือนเราหรือเปล่าโอ้โหต้องบอกว่าตอนที่ผมเริ่มเรียนอ่ะผมได้ยินคำว่าโค้ชตอนแรกผมยังรู้สึกผะอืดผะอมเลยเพราะว่าสมัยนี้มันมีไลฟ์โค้ชค่อนข้างมากพอสมควรใช่ครับแล้วพอเสิร์ชในเน็ตเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเจอในคลาสเรียนเลยอ่ะสิ่งที่เราเห็นในสื่อคนที่ออกมาวิธีคิดและวิธีการในการนำส่งเฮ้ยมันเหมือนคนละศาสตร์เลยมันเลยทำให้ผมรู้อย่างนึงเลยครับว่าคนได้ยินคำว่า NLP เยอะแต่คนเข้าใจถึงแก่นของมันจริงๆอ่ะน้อยมากดังนั้นอ่ะก่อนที่ผมจะชิฟต์เข้ามาแล้วศึกษาแล้วทำตรงนี้เต็มที่จริงๆอ่ะต้องบอกเลยครับแรงเสียดทานเยอะมากตั้งแต่เริ่มที่ตัวผมเองก่อนเลยผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะทำเป็นอาชีพใช่ป่ะในขณะที่ตอนนั้นอ่ะเอาจริงผมเปิดอยู่4บริษัทนะนะครับแล้วพอผมเจอว่าสิ่งนี้ใช่แล้วผมชัดกับตัวเองจริงอ่ะผมค่อยๆไปถอนหุ้นแต่ละบริษัทค่อยๆปิดแต่ก็ต้องบอกนะว่าก่อนหน้านี้บริษัทอื่นๆที่ทำมาก็กลางๆนะครับก็สามารถสร้างให้เรามีรายได้รวมๆกันก็ประมาณนึงแต่ไม่ได้เรียกว่ารวยหรือมั่งคั่งเนาะพอไอ้ช็อตที่มาเจอ NLP อ่ะตอนสตาร์ทออฟครับต้องบอกว่าคนรอบตัวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยเยอะนะครับเพื่อนๆ เลยก็รู้สึกโอ้มึงจะไปเป็นโค้ชเหรอใช่ไหมครับหรือในขณะเดียวกันผมอาจจะถามผู้ใหญ่ในวงการหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยเราเริ่มเข้าใจศาสตร์นี้ตอนประมาณ26-27เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเราจะไปสอนผู้ใหญ่ได้ยังไงเราจะไปโค้ชเรื่องชีวิตคนได้ยังไงในเมื่อประสบการณ์ชีวิตเราน้อยใช่ไหมครับซึ่งผมเข้าใจนะว่าทำไมคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นเพราะตอนผมก่อนไปเจอศาสตร์เนี่ยผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงคือพอเราเข้าใจกระบวนการนะครับเราไม่ได้เป็นคนต้องเป็นคนที่เก่งกว่าคนตรงหน้าแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยต้องฟังคนตรงหน้าได้ยินทวนและสะท้อนและใช้เครื่องมือให้เขานั่นแหละเป็นคนเจอคำตอบด้วยตัวเองดังนั้นพอเราเข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวนี่นาว่าเราต้องเป็นคนเก่งกว่าคนอื่นในขณะเดียวกันโค้ชสำหรับผมนะคือผู้รับใช้ครับที่จะคอยเป็นกระจกสะท้อนให้คนตรงหน้าได้รู้จักตัวเองจริงพอเรามีวิธีคิดแบบนั้นปุ๊บคนอื่นอาจจะไม่ได้เข้าใจไงแต่เราเข้าใจของเราเราก็วิ่งหาเรียกว่าไอดอลในอุตสาหกรรมในประเทศไทยก่อนเราอยากจะทำรายได้เท่านู้นเท่านั้นเท่านี้เพราะถ้าเราจะทิ้งธุรกิจเราขมือบสิ่งที่เรารักแพชชั่นของเรามา drive ให้เป็นธุรกิจที่สร้างชีวิตได้เราก็ต้องโฟกัสกับมันจริงๆจังๆใช่ไหมครับก็ปักธงเลยครับว่าจะต้องโค้ชกี่คนในกี่เดือนปักธงเลยครับว่าจะทำรายได้เท่าไหร่แล้วก็รู้ตัวอีกทีปุ๊บปั๊บครับเราก็สามารถสร้างรายได้ตามเป้าที่ได้คือในวันที่เริ่มต้นเนี่ยโอ้ตอนเริ่มต้นเชื่อว่าน่าจะตั้งเป้าประมาณว่าเราต้องโค้ชกี่คนเพื่อความอยู่ได้ก่อนใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าปักเป็นยอดขายเลยอยากมีเงินเท่านี้ไม่ได้เริ่มจากการที่เราอยากจะอยู่ได้แต่เริ่มจากการที่เป้าหมายใหญ่ของเราเลยใช่ตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างตอนนั้นถ้าถามว่าตอนที่เข้าไปเรียนในคลาสผมยังจำได้แม่นเลยครับผมเป็นคนที่ยกมือในคลาสว่าผมอยากขึ้นไปสาธิตบนเวทีเนาะอาจารย์ของผมเนี่ยเขาก็อาจารย์ผมชื่อซิบาสเตียนเลบรอนเนาะนะครับเขาก็เชิญผมขึ้นไปบนเวทีแล้วเขาก็บอกว่าเป้าที่คุณอยากได้คืออะไรผมบอกเลยว่าผมอยากจะสร้างอาชีพโคชชิ่งที่มีรายได้เดือนละล้านแล้วเขาก็โค้ชผมจากผมที่รู้สึกไม่มั่นใจว่าทำได้สุดท้ายผมได้ออกมาเป็นคีย์แอคชั่นเยอะแยะไม่หมดเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำตามที่เราคุยกันบนเวที4เดือนแล้วก็ฮิตทาร์เก็ตนั้นเลยหมายความว่า4เดือนสามารถสร้างรายได้จากการโค้ชใช่ครับ7หลักเรียบร้อย1ล้านแล้วก็หลังจากนั้นก็รันมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับก็ไม่ดรอปเลยในมุมของการทำธุรกิจเชื่อว่าโอมน่าจะมีประสบการณ์จากการทำบริษัทมาก่อนหน้านี้หลากหลายธุรกิจมากๆแต่ในมุมของวิกฤตนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเนี่ยโอมก่อตั้ง Life Enricher แล้วก็เริ่มทำการโคชชิ่งแม้รายได้จะแตะหลัก7หลักภายใน4เดือนเนี่ยแต่ประเด็นคือเปิดปี2019 2020โควิด19เข้าและเคสแรกในไทยก็เข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยจำได้แม่นเลยครับตอนนั้นสักประมาณกี่เดือนเจอโควิดโอ้ผมจดบริษัทประมาณเดือน3ตอนจดมาเนี่ยยังทำบัญชีถูกๆผิดๆอยู่เลยนะแล้วก็เริ่มมีพนักงานคนแรกเนี่ยเดือน5 6 7 8นะครับเดือน8เนี่ยเริ่มมีพนักงานประมาณ 3-4 คนประมาณเดือน9เราเริ่มมีประมาณ10คนแล้วเราทำถึงเป้าครับเดือน11ผมยังจำได้แม่นเลยพาทีมไปเที่ยวทริปแรกบริษัทเชียงไฮ้นี่คือเปิดบริษัทไม่ถึงปีไม่ถึงปีพาพนักงานพาพนักงานเอาติ้งต่างประเทศแล้วยอดขายมันถึงพากันไปทั้งบริษัทเรื่องที่ตลกคือพอกลับมาจากเชียงไฮ้มันเริ่มมีข่าวไวรัลในเน็ตครับว่าคนกินข้างคาวแล้วมีเชื้อไวรัสไอ้ตอนแรกเราเห็นก็แบบโอ้บูเชตน่าจะเป็นเรื่องแบบล้อเล่นนะแต่ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับในขณะที่เราก็ตัดสินใจสเกลห้องของออฟฟิศเราจากตอนแรกที่รับได้ประมาณ7คนเราเริ่มสเกลจะเป็น14เราเริ่มเตรียมแผนรีคูทคนแล้วก็จองออฟฟิศอะไรเสร็จสับแล้วโอ้จำได้แม่นเลยครับข่าววันช่วงกุมภามันเริ่มแบบแรงขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเว้ยเริ่มมีข่าวคนล้มที่จีนคนใส่สูตรน่ากลัวว่ะ
แล้วธุรกิจเราทำไงดีอะที่ต้องจัดอีเวนต์รวมคนเยอะๆเช่าโรงแรมเราบุ๊กโรงแรมไว้แล้วเอาไงต่อสุดท้ายตอนนั้นพอข่าวประกาศล็อกดาวน์ครับหน้าซีดเลยเรากำลังสเกลคนเราเพิ่งรับคนเข้ามาเพิ่มอีก 2-3 คนเอาวะเรามีฟิกคอร์ที่ต้องแบกแล้วตอนนั้นก็จำได้เลยครับว่าถ้าไม่ทำอะไรต่อเนี่ยเข้าเนื้อเดือนหนึ่งหลายแสนแหละต้องบอกว่าตั้งสติด่วนๆก่อนเลยว่าแล้วเราแก้อะไรได้บ้างจากองค์ความรู้ที่เรามีเราทำอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าโชคดีครับที่เราช่วยกันคิดกลยุทธ์ใหม่กันขึ้นมาณสเต็ปนั้นที่รอดมาได้ก็คือการทำคลาสเรียนออนไลน์ต้องบอกว่าในยุคนั้นอะคลาสเรียนออนไลน์ยังไม่ได้เป็นที่บูมมากนะแม้กระทั่ง Zoom Google Meet อะไรต่างๆคนยังไม่ค่อยใช้กันใช่อาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้เอามาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจผมก็เปิดคลาสสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโคชชิ่งเป็นคลาสแรกผมจำได้เลยแล้วก็แบบจะรอดไม่รอดวะแล้วเราก็ทำแอด Facebook แล้วก็ทำเซตแชทบอทอะไรแล้วก็จำได้เลยครับว่าเดือนแรกเราก็เริ่มทำรายได้กลับมาได้เลยนะครับแรกๆยังเดือนหลักหลายแสนอยู่แล้วก็เหมือนประมาณ2เดือนปุ๊บเรากลับมาแตะล้านแล้วก็วิ่งต่อแล้วเราก็สร้างหลักสูตรใหม่เกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการอารมณ์เลยเพราะคนเครียดใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามีสติดีๆในทุกวิกฤตอ่ะมันก็มีโอกาสอยู่เสมอที่เราสามารถเข้าไปคว้าแล้วก็ปรับตัวได้ทีนี้พอปรับตัวเสร็จแล้ว Life and Richer Go Online ครับมันก็ต้องมีดราม่าตามมาเพราะว่าเราก็เคยเจอที่จะบอกว่าไอ้ก่อนหน้านี้นะ Life Coach เนี่ยมันดูเป็นอะไรที่โลกออนไลน์เขามีท็อกซิกคอมเมนต์พอสมควรครับขึ้นไปโกออนไลน์แล้วเราเจอเรื่องนี้ไหมเจอเต็มเลยนะครับเจอเพจที่ไม่ได้เข้าใจเราจริงๆแบบแชร์เราไปแล้วก็เหมือนแบบแขวะเราว่าแบบก็พูดจาไม่ดีกับเราแหละนะครับซึ่งถ้าถามผมว่าผมก็เข้าใจได้เพราะว่าผมเองก็เคยอยู่ในจุดที่แบบมองตลาดของคำว่าโคชชิ่งค่อนข้างแย่เลยแหละนะครับแต่พอเราเข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรมันเป็นศาสตร์ที่ดีมากในการพัฒนาคนเราก็แค่ปล่อยผ่านแล้วก็วางใจไปแล้วเชื่อไหมครับช่วงนึงที่มันมีดราม่าในประเทศไทยเยอะผมเจอคนทักหลังไมค์มาแบบเป็นห่วงผมเยอะมากเลยว่าแบบเฮ้ยโอมึงโดนกระแสอะไรจากตรงนี้บ้างไหมนะครับก็ทำให้เราเห็นเลยครับว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาพอเรายิงแอดก็มีคนคอมเมนต์ด่าก็มีนี่ครับมีช่วงหนึ่งที่หน้าชาแล้วก็ใจสั่นนิดนึงว่าเฮ้ยเราทำอันนี้มาถูกทางหรือผิดทางวะเนี่ยทำไมคนต่อต้านเยอะจังมันจะเวิร์กไหมนะในตลาดประเทศไทยหรือบางทีมันต้องเม้นแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมครับสุดท้ายโอมก็ต้องดูแลตัวเองเพราะในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าเราก็เป็น NLP coaching ซึ่งเราก็สามารถกำหนดเรื่องราวเหล่านี้ได้เราใช้วิชานี้ในการดูแลตัวเองด้วยไหมเยอะมากคือยังเคยคิดอยู่เลยนะว่าบางทีเราเองต้องดูแลจิตใจลูกค้าเยอะมากในแต่ละวันใช่ไหมครับเราเทรนคนเราโค้ชคนหรือแม้แต่เราเองก็อยู่ในวงหนึ่งก็คือผู้บริหารในการดูแลทีมของเรามันก็มีความเครียดเนาะแล้วก็มีเรื่องชีวิตส่วนตัวผมยังคิดอยู่เลยนะถ้าผมไม่มีสารพวกนี้อยู่ในมือผมอาจจะเป็นซึมเศร้าไปแล้วก็ได้เพราะผมรู้สึกว่าวันต่อวันเนี่ยเราต้องรับเพรสเชอร์แรงกดดันหรือเรื่องราวที่เป็นปัญหาของชีวิตคนเยอะมากนะครับก็ต้องเรียนตามตรงเลยว่าตอนช่วงใหม่ๆอ่ะเรารับไม่ค่อยได้เหมือนกันกับการที่ฟังปัญหาคนเยอะๆเหมือนใจเรายังไม่นิ่งนะครับแต่สุดท้ายเราได้วิธีคิดนึงมาคือการทำตัวเป็นถังขยะก้นรั่วใครเล่าอะไรมาเรารับฟังได้แล้วสุดท้ายก็เททิ้งไปต่อนะมันก็กลายเป็นว่าเรามีความสุขง่ายขึ้นกว่าเดิมในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับพอโอมเปิดหลักสูตรคอร์สต่างๆขึ้นมาปัจจุบันเราโคชชิ่งคนไปเยอะแค่ไหนอ๋อถ้าเอาเทรนนิ่งโคชชิ่งทั้งหมดเลยนะครับผมว่ารวมๆจริงๆตอนนี้น่าจะเกือบ 30,000 กว่าคนแล้วนะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนาะถ้าเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทเนี่ยน่าจะมากกว่า600บริษัทนะครับก็มีทั้งกลุ่ม B2B มีทั้งกลุ่ม B2C ด้วยถ้าเป็น target segment เลยของกลุ่มโอมจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วอยากประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมหรือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากอยู่แล้วแต่ยังไม่เจอการเติมเต็มหรือความสุขในชีวิตนะครับบางคนมีทุกอย่างเลยครับแต่ไม่อยากมีชีวิตอยู่บางคนมีชื่อเสียงมีเงินทองมากมายมีบริษัทที่ใหญ่โตแต่สุดท้ายไม่ได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองเลยนะครับก็กลุ่มผมหลักๆเลยจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับ CEO แล้วก็ดารานักแสดงหลายๆคนที่ต้องการให้ผมแบ็กอัพเบื้องหลังให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความมั่นใจหรือแนวคิดบางอย่างที่เขาติดกับตัวเขาเองอยู่ถ้าเราเป็นพนักงานธรรมดาคนหนึ่งที่นั่งดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าชอบไอเดียของโอมมากแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นในโพสิชันของโอมที่เข้ามาคุยกับโอมได้เนี่ยคุยได้ครับ จริงต้องบอกว่าผมอะทำสื่อโซเชียลออกมานะครับแล้วก็ส่งต่อแนวคิดดีๆเยอะมากแล้วมันฟรีหมดเลยนะครับเพื่อให้หลายๆคนได้เรียนรู้เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ยินดีเวลคัมครับมีใครอยากทักทายอะไรมาหลายๆครั้งโอมเองก็
คลิกเองตอบเองในคอมเมนต์บ้างในอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันก็คือหนึ่งในความสุขของเราในการที่ได้ยกระดับชีวิตผู้คนครับรวมถึงคลาสต่างๆด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเปิดคลาสต่างๆจริงๆแล้วก็โอเพ่นแหละว่าใครที่อยากจะมาเรียนก็สามารถรีจิสเตอร์เข้ามาได้ใช่ครับมีตั้งแต่ราคาย่อมเยาที่แบบเรียนเป็นคลาสออนไลน์หลักร้อยแต่หลักพันหลักหมื่นเป็นโปรแกรมหลักแสนยันเป็นลองโปรแกรมหลักล้านก็มีครับทีนี้เมื่อเข้ามาคลาสของ Life Enricher ครับหลายๆคนก็สงสัยว่าโอมมาถึงปุ๊บโอมจะทำอะไรกับเขาโอมจะนั่งคุยปรับ mindset หรือโอมจะเริ่มโคชชิ่งเลยแล้วถ้าเริ่มโคชชิ่งเลยโคชชิ่งยังไงอะโอมมันโอเคคือคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจไงเข้าใจเลยครับคือต้องบอกว่าสเต็ปแรกก่อนเลยสเต็ป1ก่อนเลยนะครับมันคือการที่ผมใช้คำว่า connect before content ก่อนที่เราจะโคชใครนะครับหรือเทรนใครสเต็ป1เลยคือเราเปิดใจกันและกันให้ได้ก่อนนะคุยกันก่อนเนาะว่าปัญหาคืออะไรเราต้องไอดีนติฟายหรือระบุให้ชัดครับว่าปัญหาเขาคืออะไรซึ่งเวลาเราสวมหมวกโค้ชก่อนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเวลาผมสวมหมวกโค้ชแล้วผมตั้งใจฟังเนี่ยผมจะจดครับว่ารากในจิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยติดเรื่องอะไรอยู่บ้างผมอาจจะยกตัวอย่างครับในกระบวนการคือคนเล่าก็อาจจะเล่าดูเล่าเพลินไปเลย5นาที10นาทีแต่จริงๆหูของผมอ่ะจะคอยจับอยู่4อย่างครับ1เลยคือผมจะจับว่ามันมีวิธีคิดอันไหนที่มันเป็นคิดลบอยู่ไหมแต่ยังไม่ได้แทรกเขานะสองผมจะจับครับว่ามีอารมณ์ลบอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในตัวเขาระหว่างเขาพูดไหมเขาดูมีความกังวลมีความกลัวมีความแค้นอยู่มีความเสียใจผมจะ identify สิ่งที่สองสามผมจะ identify เรื่องของความเชื่อที่เขาบล็อกตัวเองไว้เช่นบางทีเขาอาจจะบอกว่าธุรกิจเขาโตมาปีแค่ 10% 20% ทุกๆปีเขาไม่สามารถ scale ไปแบบ 200-300% ได้หรอกครับในระดับ SME นะครับเราก็จะฟังแล้วก็จดมาไว้ว่าเขาเชื่อว่าตัวเองโตแบบทริปเปิลไม่ได้นะครับและอีกอันนึงคือผมจะไอดีนิฟายว่าเขามีความลังเลในตัวเองไหมครับซึ่งในภาษาของผมนะผมจะเรียกว่ามันเหมือนเป็นกับดัก4ข้อที่ติดอยู่ในตัวคนหนึ่งคนที่ทำให้เขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เขาอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความสัมพันธ์การจัดการอารมณ์หรือว่ามิติอื่นๆในการดูแลสุขภาพพอเราไอดีนิฟายปัญหาเขาเสร็จนี่คือสเต็ป1ครับสเต็ป2ผมก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการซึ่งตรงนี้ต้องบอกตามตรงเลยครับว่ากระบวนการละเอียดอ่อนและขึ้นอยู่กับคนเครื่องมือที่ผมจะใช้ในการโค้ชคนนะครับมีมากกว่า100เครื่องมือแปลว่าถ้าคน1คน approach แบบนึงผมอาจจะใช้เทคนิคนึงยกตัวอย่างเช่นคนบางคนบอกว่าเสพติดการช็อปเปอร์ฮอลิกนี่เคสจริงเลยนะครับ มีลูกค้าคนนึงโอมใช้เงินในการซื้อของเดือนละประมาณ 6-7 ล้านและซื้อมาก็วางไว้แล้วก็รู้สึกไม่เติมเต็มซะทีแฮปปี้นะตอนรูดแล้วเข้าใจไหมว่าต้นทุนของความมีบาดแผลเนี่ยเป็นหลายสิบล้านแล้วนะสุดท้ายคือมันกองอยู่ตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าตอนแรกเรามีความสุขแต่สักพักเราเริ่มเจ็บปวดใช่แต่ก็ยังหยุดทำไม่ได้ในมุมของนักบำบัดอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนช็อปเปอร์ฮอลิกมันคือการเสพติดอย่างนึงแอดดิคชันอย่างนึงปรากฏว่าเราก็ใช้กระบวนการสืบค้นนะครับโดยการให้หลับตานอนนิ่งแล้วก็ย้อนกลับไปในอดีตค่อยๆหาเขาไปเจอต้นต่อครับว่าในวัยเด็กเขารู้สึกไม่ได้ภาคภูมิใจในตัวเองจนเจอว่าการที่ได้ใช้ของแบรนด์เนมมันสะท้อนว่าฉันภูมิใจนะแต่พอนึกออกไหมครับว่าบางทีเราแก้ในโลกปัจจุบันของเราภูมิใจนะแต่รากข้างในของเรามันยังรู้สึกฉันไม่ดีพอฉันยังไม่ภูมิใจลูปนี้มันเลยเกิดแพทเทิร์นที่รีเคอร์ริงต่อไปเรื่อยๆผมก็เลยต้องใช้กระบวนการสะกดจิตบำบัดอันนี้คือแค่หนึ่งใน100กว่าเครื่องมือนะนะครับงั้นต้องให้เห็นภาพว่าแต่ละคนเข้ามาโจทย์ไม่เหมือนกันผมก็ใช้กระบวนการไม่เหมือนกันอีกคนนึงอาจจะเข้ามาด้วยโจทย์ของปัญหาความสัมพันธ์ครับผมก็อาจจะใช้อีกเทคนิคนึงครับในการเคลียร์อารมณ์ลบให้กับคนที่เขาเป็นคู่กรณีด้วยก่อนครับกระบวนการที่เราใช้อาจจะมีเทคนิคในเครื่องมือ NLP มันจะเป็นชื่อเทคนิคข้อของมันนะครับเช่น reframe คือการตั้งคำถามให้หาข้อดีในเรื่องลบนั้นมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่า sub modality คือการถอดภาพความทรงจำของอารมณ์ลบของความสัมพันธ์นั้นอะเอามาสลับกับโมเมนต์ที่เขามีความสุขเคยเห็นพวกแบบค่ายทหารอะไรพวกนี้ไหมที่เขาเอาภาพเปิดสลับให้คนเหมือน brain wash อะจริงๆจิตใต้สำนึกเราเล่นกระบวนการแบบนั้นได้เพื่อเปลี่ยนให้สิ่งที่เราชอบเป็นไม่ชอบหรือเปลี่ยนไม่ชอบเป็นชอบได้อ๋อหรือบางครั้งมันเป็นการที่เราสเตอริโอไทป์ตัวเองว่าเราชอบเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอได้ใช่อันนั้นก็จะเป็นความเชื่อที่เราเหมารวมไปแล้วใช่ครับก็ไปแก้ตรงนั้นใช่คือต้องบอกว่ามันแล้วแต่เคสจริงๆคนบางคนมาสร้างรายได้เพดานชนอยู่เนี่ยหลักล้านไป10ล้านไม่ได้ทีพอเขาเจอลิมิตความเชื่อตัวเองเช่นเขาไปเชื่อในวัยเด็กว่าอันนี้เคสจริงเลยนะครับเขาไปเจอว่าตอนที่พ่อแม่เขาสร้างธุรกิจสำเร็จญาติมาลุมยืมเงินแล้วญาติไม่เอาคืนแล้วกลายเป็นเสียญาติแล้วก็เสียเงินเด็กคนนั้นอะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะครับ
และมีความเชื่อข้างในว่าวันที่ฉันเงินเยอะเดี๋ยวจะโดนยืมจะโดนยืมและจะโดนทรยศแล้วจิตใต้สำนึกใครอยากจะไปโดนทรยศอ่ะงั้นพอถึงจุดนึงมีเงินปุ๊บซาโบแทชเงินตัวเองลงทุนโง่ๆให้เงินหายใช้จ่ายอะไรที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ไม่มีเงินเก็บงั้นทุกอย่างอะครับที่ผมกำลังจะบอกคือทุกผลลัพธ์ที่เราได้ในชีวิตล้วนแล้วมีรากและที่ไปที่มาและอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อาจจะยกแค่3เคสเนาะในความเป็นจริงมันอาจจะอยู่ในซีนาริโอของไม่มั่นใจในตัวเองหมดไฟไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรจริงๆทำอะไรก็ไม่สุดไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้นำที่ดีได้การสื่อสารติดๆขัดๆเสพติดนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นตั้งแต่เรื่องบนเตียงเสพติดการนอกใจบางคนเสพติดขออนุญาตนะครับช่วยเหลือตัวเองจนไม่สามารถทำงานได้นี่ก็เป็นปัญหาบางอย่างที่เขาไม่คุยกันนะครับแต่ผมเองก็ได้อยู่ในเบื้องหลังของนักธุรกิจหลายๆคนที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงบางทีเราสเกลธุรกิจไปต่อไม่ได้นะครับพอลีดเดอร์ชิพของเราวิสัยทัศน์ของเราตัวเราเองอ่ะเป็นเหมือนเป็นฝาชีที่ครอบการเติบโตขององค์กรนะครับก็สำคัญมากที่ผู้นำเองต้องทะลุข้อจำกัดของตัวเองเพื่อเล่นอีกเลเยอร์หนึ่งได้การเป็นพ่อคนการเป็นแม่คนคือทุกอย่างครับผมใช้คำว่ามันก็เป็นศาสตร์ของมนุษย์อมหลังจากที่ทำธุรกิจมา5ปีโค้ชคนมาหลัก 2-3 หมื่นคนในส่วนของปัญหาเนี่ยมองว่าไทยเราเนี่ยคนส่วนมากที่เข้ามาหาโอมเขามีปัญหาอะไรเขาสตั๊กเรื่องอะไรเศรษฐกิจไม่ดีไหมการเมืองไม่ดีไหมความสัมพันธ์คนรอบข้างโอมคิดว่าปัญหาใหญ่ของคนไทยตอนนี้คืออะไรถ้ามองว่าปัญหาใหญ่ของคนไทยคืออะไรผมต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่ในมุมของโอมอาจจะไม่ใช่แฟกต์นะครับเป็นออปิเนียนของโอมจากกลุ่มแซมเปิลไซส์ที่โอมเจอแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนไทยทุกคนจะเจอปัญหาแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเอาจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาแล้วก็โคชชิ่งกับโอมนี่แหละโอเคถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายของโอมเนี่ยผมแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับผมเรียกว่ากลุ่มที่เป็นซักเซสเซอร์อยู่แล้วที่ยังไม่เจอความสุขโอเคคนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานค่อนข้างสูงแต่ยังไม่เจอความสุขในชีวิตหรือไม่เจอการเติบโตในอีกเลเวลนึงถ้าถามว่าเพราะอะไรนะครับข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้นะคือเขาคิดว่าความสำเร็จจะนำพาความสุขมาให้และในความเป็นจริงไม่ใช่เลยครับความสำเร็จนะครับไม่ได้นำพาความสุขมาให้เราอย่างถาวรเสมอไปใช่ครับมันจะนำพาความสุขมาให้เราในระดับนึงมันดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของเราได้จ่ายเงินค่าโรงพยาบาลให้กับคนรักของเราได้ส่งการศึกษาที่ดีให้ลูกได้ทานอาหารที่ดีไลฟ์สไตล์ดีๆได้แต่มันไม่ได้การันตีครับว่าความสัมพันธ์ของคนที่นอนอยู่บนเตียงกับเราเนี่ยจะดีคู่ชีวิตเรามันไม่ได้การันตีครับว่าเงินที่จ่ายให้พ่อแม่อยู่ที่โรงพยาบาลครอบเพื่อได้แต่พ่อแม่มีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราไหมมันไม่ได้การันตีครับว่าสุขภาพร่างกายหรือแม้แต่สุขภาพจิตของเราเนี่ยจะยังดีอยู่ไหมมีนักธุรกิจมากมายครับที่เครียดจนจัดการตัวเองไม่ได้นอนไม่หลับท่ามกลางกองเงินกองทองเป็นพันล้านมีหลายๆคนครับใช้ชีวิตร้องไห้อยู่ในความเหงาที่ทำไมเราไม่เอ็นอัพกับคนที่ดีสักทีหรือแม้แต่คนบางคนที่อยู่ในทีวีอยู่ในสปอตไลท์แต่มองกลับมาที่กระจกรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองสักทีฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายของโอมนะคือเขาเข้าใจว่าความสำเร็จคือ end game แล้วในความจริงไม่ใช่ชีวิตมีหลายมิติครับนอกจากการเงินการงานมันยังมีความสัมพันธ์ครอบครัวเวลาสุขภาพจิตวิญญาณพัฒนาตัวเองความฝันส่วนตัวเรื่องของ physical health mental health หรือแม้แต่การช่วยเหลือสังคมผมว่าถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตมีหลายมิติและอย่าโฟกัสหมกมุ่นแค่งานและเงินงานและเงินงานและเงินอย่างเดียวอ่ะเราจะเจอว่าชีวิตมันสวยงามมากแล้วบางทีครับมันเหมือนการกลับมารีบาลานซ์ตัวเองคนบางคนวิ่งเร็วเกินไปจนไม่ได้กลับมาแอปพรีชิเอตระหว่างทางผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายผมกลุ่มที่1 นะกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มคนผมใช้คำว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่กำลังเดินทางอยู่ในเส้นทางความสำเร็จแล้วกันผมเจอว่าเพนพอยต์ของคนกลุ่มนี้หลักๆเลยนะที่ผมเจอเลยนะครับคือเขาไม่เชื่อว่าความฝันเป็นไปได้จริงเขาไม่เชื่อในศักยภาพตัวเองเพราะการคอนดิชันของครอบครัวแบ็กกราวด์ทำไม่ได้หรอกไม่เก่งพอไม่ดีพอมันกลายเป็นว่าความกลัวจะครอบงำไม่ให้เขากล้าเล่นเกมที่ใหญ่ผมรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพถ้าเรา mindset ผ่านเดี๋ยววิธีการมันมาเองเราจะหาหนทางในการพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนถ้าเรารู้อย่างชัดเจนว่าฝันของเราคืออะไรดังนั้นถ้าพูดครับผมว่าส่วนหมู่มากเนาะของคนที่อยากจะสำเร็จคือเขาประเมินศักยภาพตัวเองต่ำไปเพราะนั่นคือปัญหาครับงั้นหมายความว่าคนส่วนมากจริงๆถ้ามองแล้วจากคำตอบของโอมเนี่ยก็จะมองได้ว่ากลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่กำลังทำงานอยู่รับเงินเดือนทำงานหรือทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามแต่เนี่ยแล้วอยากจะโตมากกว่านี้บางทีมันมีเรื่องของการที่เราคิดว่าเราจำกัดศักยภาพตัวเองเอาไว้ตีกรอบตัวเองเอาไว้แล้วก็เอาง่ายๆว่าภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าคอมฟอร์ตโซน
ก็ได้เป็นของตัวเองแล้วก็จำกัดศักยภาพแล้วคิดว่าตัวเองทำได้แค่นี้ใช่ครับองค์ก็เข้าไปแครกเขาได้เรื่องนี้เหมือนกันใช่ซึ่งผมพอนึกภาพออกเลยนะจะมีบางคนที่ฟังประโยคนี้เสร็จปุ๊บแล้วอยากจะคอมเมนต์ในคลิปแล้วว่าแบบก็มึงไม่ได้จนแบบกูนี่มึงอะไรเงี้ยคือฟังคือถ้าจะมีผมก็อยากกล่าวขอโทษก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นแล้วก็ฟังในมุมนึงผมก็จะบอกผมเข้าใจโลกของคุณเลยแหละเพราะถ้าคุณเห็นคอนเทนต์แบบนี้แล้วคุณรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันก็สำหรับโอมก็เข้าใจว่ามันก็ไปสะท้อนโลกภายในอะไรบางอย่างของเราซึ่งด้วยความเคารพครับและความหวังดีว่าอยากให้ทุกคนเติบโตและอยากให้เชื่อในศักยภาพตัวเองแล้วกันซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ดีเลยถ้าเราคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้แล้วเราทำได้จริงใช่อยากให้ฝากคำถามสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยกูไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เก่งไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้มีโอกาสอะไรเงี้ยอยากให้อันเดอร์ไลน์ไว้หนึ่งอย่างว่าลองเปลี่ยนวิธีคิดดูไหมว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราทำได้ล่ะมันจะเป็นยังไงล่ะขอแค่นี้เองแล้วถ้าสมมติว่าเราทำได้ล่ะขอแค่เปิดใจแล้วรับคำถามนี้เข้าไปเปลี่ยนความคิดของเราครับชีวิตอาจจะเปลี่ยนก็ได้แล้วสมมติว่าถ้าเป็นเราได้ล่ะสุดท้าย3 key success สำหรับรายการ The Iconic ครับได้ครับผมเชื่อนะครับว่าแต่ละคนจะมี key success factor ที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมเรื่องแรกครับ inspire เราต้องมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตก่อนครับไม่ว่าเราจะมีความฝันของเราในแบบไหนหรือเราอยากจะเป็นอะไรถ้าวันนี้คุณรู้สึกหมดไฟนะลองเริ่มต้นที่หา role modelของชีวิตที่เราอยากได้ชีวิตที่เราอยากเป็นดูก่อนเนาะถ้าเราไม่ได้อยากเป็นทางโลกลองดูอยากเป็นทางธรรมก็ได้เนาะอาจจะมีโรโมเดลเป็นบุคคลทางศาสนาที่เราชื่นชอบก็ได้แต่หาอะไรบางอย่างครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราตื่นออกมาจากเตียงเราแล้วเรายิ้มแล้วว่าวันเนี้ยฉันจะได้ใช้ชีวิตที่ฉันรักนะครับ2ครับ improve ผมเชื่อในเรื่องการพัฒนาตัวเองมากครับว่าคีย์ของความสำเร็จของทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองตลอดไม่ว่าเขาจะสำเร็จขนาดไหนเขาก็จะพัฒนาต่อและไม่ว่าเขาล้มเหลวขนาดไหนเขาก็จะพัฒนาจากความล้มเหลวตรงไหนได้เสมอนะครับดังนั้นคนที่ผมมองว่าน่ากลัวที่สุดคือคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองครับเพราะเขาจะไปในจุดไหนก็ได้เลยนะครับและสุดท้ายครับผมเชื่อในเรื่องของ enrich หรือการยกระดับชีวิตนะครับผมเชื่อเสมอครับว่าถ้าหากว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองเป็นพัฒนาตัวเองได้คนแรกที่เราต้องจัดการก่อนคือตัวเองครับจัดการทั้งความสุขตัวเองสุขภาพตัวเองการเงินตัวเองรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้คนแรกก่อนเลยนะผมว่าแค่นี้ก็ช่วยครอบครัวเราช่วยสังคมเราได้ในระดับนึงแล้วและเมื่อเรายกระดับชีวิตตัวเองได้นะครับอยากให้มองว่านั่นไม่ใช่ธงปักสุดท้ายแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจัดการตัวเองให้เสร็จเพื่อเราจะได้ไปช่วยและยกระดับชีวิตคนรอบข้างอื่นๆเราครอบครัวเราองค์กรของเราสังคมของเราประเทศของเราโลกของเราผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับว่าถ้าหากว่าเรามีวิธีคิดเคลียร์ตัวเองให้จบให้เร็วเพื่อที่เราจะได้ยกระดับชีวิตคนบนโลกใบนี้ด้วยกันน่าจะเป็น key success factor ครับสำหรับโอมและสำหรับ Life Enricher ครับเริ่มต้นจากแพชชั่นนำส่งคุณค่าต่อสู่ผู้คนด้วยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของ Life Enricher และโอมหารินจงเจริญรัตน์ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะมีเป้าหมายที่จะส่งต่อความหมายของชีวิตไปสู่ผู้คนให้มากขึ้นเพื่อยกระดับสังคมให้มีคุณภาพคุณค่าเหล่านี้จะแปลงกลับมาเป็นตัวเงินเข้าสู่ธุรกิจที่เติบโตขึ้นในภายหลังขอเพียงแค่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำให้มากพอและนี่คือไอคอนิกของเราใน EP นี้ครับ